ตลกร้ายก็หมายถึงดาร์คฮิวเมอร์อะไรที่มันตลกแต่ว่ามันเจ็บปวดคนนู้นคนนี้นะครับแต่ว่าสไตล์ที่คอมีเดียนคนนี้ใช้เนี่ยเป็นการแขวะเป็นการล้อเรียนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แก l โลสนะครับ วอลช็อคุยผ่าโลกในวันนี้กับผมว่ารินสัจเดลต้องกวนผู้รู้มาให้นิยามที่ถูกต้องของคำว่า Gallows Humor อีกแล้วนะครับเมื่อคอมีเดียนเดี่ยวไมโครโฟนชื่อดังของบ้านเราได้มี คลิปออกมาล่าสุดทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมีนักคิดนักเขียนออกมาบอกว่านี่คือตลกร้ายมันคือสิ่งที่เรียกกันว่า Gallows Humor ซึ่งมันไม่ใช่ Gallows Humor อย่างที่ผมเข้าใจนะครับเพราะว่าผมมองว่าสิ่งที่ คือมีเดียนคนนี้ทำลงไปนั้นมันคือ shallow ซะมากกว่านะครับมันคือ <laughs> ความตื้นเขินแล้วก็มันคือ tasteless satire มันเป็นการเสียดสีที่ไร้รสนิยมนะครับ แล้วพอมาเห็นพี่แพทโพสต์เรื่องของนิยามของ g a l l o สฮิวเมอเนี่ยก็เลยต้องชวนมาคุยกันละครับจะได้เข้าใจกันอย่างถูกต้องว่า Gallows h u m ม r นั้นที่มามันคืออะไรแล้ว,แล,วแล้วตลกแบบไหนที่จะเรียกกันว่าเป็น g a l l o สฮิวเมอสวัสดีครับพี่แพทสวัสดีครับก็เรื่องนี้นะครับเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่มีการแชร์ต่อไปกันเยอะๆเพราะว่าเขาทำขึ้นมาเป็นมีมะนะว่าเนี่ยชื่อ แกลลอสอุด,ดมอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็รู้สึกว่ามุกตลกที่คอมมดียนคนนี้ใช้อ่ะดูเป็นอ่าอินเทลเล็กชวลนะครับเพราะว่ามีนิยามของสไตล์การตลกเนี่ยซึ่งมันเป็นความเข้าใจผิดก่อนอื่นเนี่ยเริ่มตั้งแต่คำภาษาไทยนะครับคำว,ว่าตลกตลกร้ายเนี่ยมันเป็นคำรวมที่ไม่ได้ระบุอะไรเลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย เวลาเขาวิจาร์หนังเนี่ยตลกร้ายก็หมายถึงดาร์คฮิวเมอร์อะไรที่มันตลกแต่ว่ามันเจ็บปวดคนนู้นคนนี้นะครับแต่ว่าสไตล์ที่คอมีเดียนคนนี้ใช้เนี่ยเป็นการแขวะเป็นการล้อเรียนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แกโลสวนะครับขออธิบายเลยว่าแกโลสวฮิวเมอร์เนี่ยมันหมายถึงเอาเรื่องที่เป็นความสดโศกเศร้าหดหูเจ็บปวดเนี่ยแล้วก็มาเติมอะไรที่มันเป็นมุกที่ ขำๆเข้าไปเพื่อให้เบาใจขึ้นนะครับผมจะยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นเรื่องการสูญเสียพ่อแม่อย่างเงี้ยบิดามอันดาเป็นเรื่องที่เศร้าใจแล้วเพื่อนๆก็เป็นห่วงเพื่อนก็มาปลอบประโลมอะไรเงี้ยว่าคิดถึงพ่อใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วเราก็บอกว่าอ๋อไม่ต้องไปห่วงหรอกตอนนี้พ่อน,นั่งชนแก้วกับเทวดาไปแล้วเพราะว่าตอนที่มีชีวิตเนี่ยท่านชอบดื่มเป็ดประจาเพื่อนก็จะหาใช่ไหมเพราะว่าเพื่อนเคยมาบ้านเราแล้วเพื่อนก็ พอคุณพ่อเนี่ยก็เปิดวายเลี้ยงทุกคนอะไรอย่างเงี้ยพอพูดอย่างงี้ไปไอ้ความสศกเศร้ามันก็หายไปสักโมเมนต์หนึง่งหรือว่าตลอดคืนนั้นไปนะครับก็เบาใจขึ้นหรือว่าอย่างเช่นคนที่ถูกเจออุบัติเหตุแล้วต้องถูกตัดขาอย่างเงี้ยแล้วพอเพื่อนก็มาแสดงความเห็นใจก็บอกว่าเออตอนนี้กูเป็นกระต่ายขาเดียวสมบูรณ์แบบแล้วนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาเถียงกกู <laughs> เพราะว่าคําว่ากระต่ายขาเดียวเปราะว่าเราชอบยืนการอ่ะใครอย่ามา ัวแยงนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ g a l l o w o h u m a นะครับเป็นความตลกจริงหรือว่าผู้หญิงที่เกิดท้องขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะท้องอะ่ะแล้วเพื่อนก็มาปลอบใจแต่ผู้หญิงคนนี้เขาตัดสินใจว่าจะเก็บเด็กไว้อะไรเงี้ยแล้วบอกว่าไม่เป็นไรตอนนี้เสื้อผ้าสมัยอ้วนๆจะได้เอามาใส่อีกสักทีหนึ่ง <laughs> นะครับนี่คือลักษณะของ g a l l ิมเมอร์ส่วนการที่จะไปเที่ยวแขวประชดประชันล,ล้อเลยนใขรอะ่ะมันคือ ทั่วๆไปคือ s ซตไทรแต่นี้ถ้าเผื่อว่ามันฝืดเพราะว่าเรื่องที่เอามาล้อมันไม่จริงไม่มีมูลฐานเลยเนี่ยฝรั่งก็จะเรียกว่าค l u m s y ี a ซ i ไทรคือตลกปืดนั่นแหละแล้วก็คนที่เขาไม่ถนอมคำพูดเขาก็พูดไปเลยว่า s t u ป i ิด a t i ไทอืมนะครับ จะได้เข้าใจกันนะครับว่าสิ่งที่คอมเเดียนคนนี้ทำลงไปแล้วสิ่งที่นักคิดนักเขียนออกมาบอกว่านี่คือ Gallows Humor เ,เนี่ยผิดนะครับนิยามของ Gallows Humor ต้องเป็นแบบนี้ซึ่งผมก็ไปหาคำแปลนะครับ g a l l o เนี่ยเออก็มีความหมายที่เป็นเหมือนแดนประหารใช่ไหมครับพี่แพทย์่จะเป็นคำทีเ่เขาใช้ความหมาย ของคำนี้ครับตะตตะแลงแกงเหรอฮะหรือเปล่าฮะคือคือเชือกที่แขวนเพื่อจะแขวนคอ,อเวลาที่อาหารชีวิตเนี่ยนะครับมันมาตั้งแต่ยุคโบราณนะแล้วมันก็อยู่ในโฟกซแยะนะครับ Gallo s t r e e นเพลงของอ่อนแมรี่แล้ว่าคิงส s a น d ร r โออะไรอย่างเงี้ยก็พูดถึงว่าอในสมยุคสงครามกลางเมืองแล้วอย่างเงี้ย Gallo s t r e e ก็คือตลกแขวนนั่นแหละนะครับก็คือ เอาเอา,เ,อาเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมาแขวนแต่ว่าในความหมายของแกลลอสฮิวเมอร์เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับทำให้เกิดความเจ็บปวดหรือว่าโศกเศร้าซ้ำขึ้นกว่าเดิมนะครับก็คือเขาแขวนความทุกข์ไม่ได้แขวนคนที่ประสบเหตุการณ์นะครับอตะแหล่งแก่ง <laughs> ผมไม่เคยใช้คำนี้และไม่ค่อยชิน <laughs> ต้องต้อง Google ดูนะฮะแกลลส ภาษาไทยใช้คำว่าตะแหลงแก่งมันก็คืออเป็น,เป,นเป็นแดนประหารนั่นแหละนะครับแต่ว่ารากก็มาจากภาษาคแมรซึ่งคือสี่แยกก็คือเป็นจุดที่เขาใช้ในการประจานคนที่ถูกแขวนคออะไรอย่างนี้นะฮะตะแหลงตะแหลงแก่งนี่คือรูทที่มาของคำว่าแกลโลสในภาษาไทยนะครับ ก็จะได้เข้าใจแล้วใช้ให้ถูกต้องนะครับในการที่จะไปวิจารณ์หรือว่าวิพากค,คนอื่นนะครับว่านี่เป็นตลกแบบไหนนะครับส่วนพี่แพทย์เองมองเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไงบ้างครับคือก่อนอื่นนะครับคือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ให้ตรงกับออเดียนซ์หรือว่าแฟนคลับของเขานั่นแหละแต่ว่าการที่ทุกคนก็ออกมาวิจารณ์ว่าทำไมมันผ่านมาตั้งกี่สิบปีแล้วยังไม่เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเงี้ย หรือว่าการที่ตัวเองอายุ55แล้วมาพูดถึงเรื่องคนรุ่นเก่าอะไรเงี้ยแล้วจะจัดให้ตัวเองเป็นคนในกลุ่มไหนครับคือมันเป็นเรื่องที่ทุกคนก็งงอะว่าไม่ได้มีกระจกเงาที่บ้านเลยหรือยังไงในแต่ในส่วนของการที่พยายามจะให้ มุกตลกแบบนี้เป็นเรื่องที่มีเครดิตท,ทางวิชาการเนี่ยก็สะท้อนว่าเขาคงเป็นแฟนคลับกันมั้งครับเขาถึงพยายามที่จะสร้างเนื้อหาขึ้นมาให้มันมีคุณค่ามากกว่าแค่ตลกเกะกะบานไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าผมก็อยากจะให้เข้าใจคำศัพท์ให้ถูกต้องเพราะว่าคำว่าตลกร้ายเนี่ยมันเป็นคำรวมยังไงหรือคือตลกร้ายแบบเอาคนมาล้อเลียน อะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นตลกร้ายเหรอครับอหรือว่าเอาเรื่องเศร้ามาเป็นตลกนี่ถือว่าตลกร้ายเหรอมันไม่ใช่ครับต้องเข้าใจแล้วก็ความพยายามในการที่จะทำให้เรื่องที่โดยปกติคนทั่วไปจะบอกว่าไร้สาระเนี่ยแล้วก็เอาคำศัพท์ซึ่งเป็นนิยามแบบใดแบบหนึ่งมาแปะอธิบายเนี่ยก็เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับมันนะครับแต่ว่าผมก็อยากจะให้เข้าใจ ให้ฉูกเหมือนเราพูดว่ารอมคอมอย่างเงี้ยใช่ไหมม,มันแปลว่าอะไรนะครับก็คือโรแมนติกคอมดี้หรือว่าเป็นหนังในแนวที่เป็นเรื่องอตลกสกนตรกรรมอะไรเงี้ยก็คืออเขาต้องการที่จะพูดให้มันมีคุณค่าขึ้นมาทร AGIC COMEDY หรืออะไรเงี้ยนะครับ พยายามจะให้ดูเป็นแบบงานเชิงวิชาการแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ไงฮะก็คือแต่ก็เป็นแนวถนัดของของของคนกลุ่มนี้นะครับพี่แพทที่ชอบหาคำหรูๆสวยๆคำวิชาการมาใส่แล้วก็แชร์กันต่อแล้วก็สร้างเป็นไวรัลแล้วก็ให้ข้อมูลที่ผิดๆกับสังคมเ่ยครับก็อย่างถ้าพูดถึงมุกตลกที่เอาเรื่องผู้หญิงที่ค้าประเวณีหรือเป็นเซ็กซ์วอร์เกอร์มาล้อเล่นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งสังคมก็ มองไปว่านั่นเป็นการบูลลี่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเผื่อว่าจะอยากจะอธิบายเรื่องแกลลซิลเมอร์ mer, หรือว่าลักษณะของการเล่นมุกตลกต่างๆของคอมมเดียนอะไรเงี้ยในเอาเรื่องโศพินีมาหล้ออย่างเงี้ยมันก็เหมือนตลกตบหัวเขกบาลอย่างเงี้ยทาไมไม่อธิบายล่ะครับว่าเป็นสแลปสเติกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมใช่ไหมครับนะอ่ะนี่คือ เกิบความรู้ในตอนนี้นะครับจาก world talk คุยผ่าโลกวันนี้ขอบคุณพีพ่แพทย์มากมเลยนะครับสำหรับนิยามที่ถูกต้องของ g a l l o w s h u m o r สวัสดีครับสวัสดีครับ